ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันมีความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวผ่านไปได้อย่างราบรื่นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่6ตุลาคม2563เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยหรือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีหมุดหมายในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแก้ปัญหาขับเคลื่อนประเทศแบบบูรณาการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสู่ชุมชนสร้างรากแก้วที่แข็งแกร่งให้กับประเทศจ้างงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้ครอบคลุมในประเด็นต่างๆตามปัญหาและความต้องการของชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่มีเหลือล้นจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่และใช้ความรู้ความสามารถสรรพกำลังทั้งคณาจารย์นิสิตนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมกับชุมชนแก้ปัญหาในพื้นที่ยกระดับศักยภาพชุมชนให้ยั่งยืนจัดทำข้อมูล Community Big Data ของพื้นที่เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งยังได้ร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วนรับมือกับโรคระบาดโควิด-19 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศมีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ University System Integrator USI ลงพื้นที่บูรณาการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและยกระดับชุมชนร่วมกับบัณฑิตจบใหม่ที่จะได้กลับมาใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาพัฒนาบ้านเกิดพัฒนายกระดับแบบมหาภาคพร้อมกันทั่วประเทศในส่วนของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนซึ่งทำหน้าที่เป็น Regional System Integrator RSI มีตำบลที่เข้าร่วมโครงการจำนวน483ตำบลทั่วประเทศมีสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ร่วมโครงการในปีงบประมาณ2564ทั้งสิ้น16แห่งได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และสถาบันวิทยาลัยชุมชน20แห่งโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย U2T ในเครือข่ายภาคกลางตอนบนดูแล483ตำบลครอบคลุมทั่วประเทศแบ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนบนโดยมหาวิทยาลัย10แห่ง8จังหวัด211ตำบลภาคกลางตอนล่างโดยมหาวิทยาลัย12แห่ง10จังหวัด153ตำบลภาคตะวันออกโดยมหาวิทยาลัย2แห่ง2จังหวัด5ตำบลภาคเหนือโดยมหาวิทยาลัย4แห่ง9จังหวัด70ตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมหาวิทยาลัย4แห่ง6จังหวัด16ตำบลและภาคใต้โดยมหาวิทยาลัย4แห่ง9จังหวัด28ตำบลเครือข่ายภาคกลางตอนบนมีภาพรวมในการพัฒนาศักยภาพในระดับตำบลครอบคลุมทั้ง5ด้านได้แก่การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่การยกระดับสินค้าโอท็อปอาชีพอื่นๆได้ครอบคลุม464ตำบลการสร้างและพัฒนา Creative Economy การยกระดับการท่องเที่ยวได้ครอบคลุม341ตำบลการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน Health Care เทคโนโลยีด้านต่างๆได้ครอบคลุม413ตำบลการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy
การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนได้ครอบคลุม380ตำบลและด้านอื่นๆรวม32ตำบลนอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบูรณาการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันอาทิการจัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันการรับมือกับปัญหาโควิด-19 รวมไปถึงการจัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันโรคให้กับชาวบ้านภายในพื้นที่โครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยหรือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการเครือข่ายภาคกลางตอนบนประสบผลสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับตำบลจากก่อนเริ่มโครงการตำบลมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดโครงการพัฒนาตำบลให้เป็นตำบลที่มุ่งสู่ความยั่งยืน286ตำบลเพิ่มตำบลมุ่งสู่ความพอเพียงยกระดับตำบลให้พ้นความยากลำบากและลดตำบลที่ยังไม่พ้นความยากลำบาก81ตำบลสร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน198หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น257หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต13หลักสูตรสร้างฐานข้อมูลที่ชุมชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกว่า222เรื่องพัฒนากระบวนการวิธีการ66เรื่องตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการเครือข่ายภาคกลางตอนบนมีการจ้างงานนิสิตนักศึกษา 2,218 คนบัณฑิตจบใหม่ 4,656 คนประชาชนทั่วไป 2,365 คนได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนหลายแสนครัวเรือนครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งกลุ่มเกษตรกร194กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน212กลุ่มกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กและผู้สูงอายุ165กลุ่มและกลุ่มอื่นๆทั้งกลุ่มสัมมาชีพและกลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล228กลุ่มโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศการดำเนินงานโครงการนี้จะประสบความสำเร็จและก่อให้เกิดผลกระทบอย่างยั่งยืนด้วยความสอดประสานบนระบบนิเวศการทำงานที่เหมาะสมคือการแก้ปัญหาประเทศชาติแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาเพิ่มทักษะบัณฑิตจบใหม่สร้างองค์ความรู้จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลับคืนสู่ชุมชนครอบกลุ่มทั่วราชอาณาจักรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนต่อยอดองค์ความรู้พื้นถิ่นกลับคืนสู่ประเทศชาติสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนแท้จริงที่ไม่ว่าประเทศชาติจะต้องเจอกับปัญหาใหญ่เพียงไหนมหาวิทยาลัยท้องถิ่นและชุมชนจะร่วมมือและประสานพลังกันก้าวข้ามและพัฒนาประเทศเป็นรากแก้วที่เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน